เสือโคร่งเป็นหนึ่งในสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ของโลกที่ไม่ได้มีบทบาทเป็นเพียงแค่ผู้ล่าที่น่าเกรงขามแต่ยังมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบนิเวศเปรียบเสมือนผู้รักษาสมดุลทางธรรมชาติเพราะเป็นผู้ควบคุมประชากรสัตว์กินพืชสัตว์ผู้ล่าขนาดกลางและขนาดเล็กในอดีตที่ผ่านมาประชากรเสือโคร่งมีจำนวนลดลงอย่างมากเป็นผลมาจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยจากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่การขยายพื้นที่เกษตรกรรมการถูกล่าและจากจำนวนสัตว์ที่เป็นเหยื่อลดลงในช่วงต้นปีพุทธศักราช2553ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีในภูมิภาคเอเชียด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งครั้งแรกณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีประเทศที่เป็นถิ่นอาศัยของเสือโคร่ง13ประเทศได้แก่บังคลาเทศภูฏานกัมพูชาจีนอินเดียอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาเนปาลรัสเซียเวียดนามรวมทั้งประเทศไทยร่วมกันรับรองปฏิญญาหัวหินอันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางนโยบายและการเมืองของประเทศที่เป็นแหล่งอาศัยของเสือโคร่งเพื่อความร่วมมือในการอนุรักษ์เสือโคร่งในธรรมชาติต่อมาในช่วงปลายปีพุทธศักราช2553ได้มีการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งณนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสหพันธรัฐรัสเซียโดยที่ประชุมได้ร่วมกันรับรองปฏิญญาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมให้ทั่วโลกมีการปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเสือโคร่งโดยกำหนดเป้าหมายร่วมกันว่าจะเพิ่มจำนวนประชากรเสือโคร่งให้ได้เป็น2เท่าภายในปี2565และมีมติให้มีการรณรงค์อนุรักษ์เสือโคร่งโดยกำหนดให้ทุกวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเสือโคร่งโลก Global Tiger Day หรือ International Tiger Day จากปฏิญญาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กภายในระยะเวลา12ปีประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนเสือโคร่งด้วยการทำงานเพื่อเอาชนะความท้าทายเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์การติดตามการบังคับใช้กฎหมายการปรับปรุงพัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพการวางโครงสร้างการบริหารจัดการตามระบบนิเวศการเพิ่มศักยภาพพัฒนาทักษะด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครองของหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการจัดการเขตกันชนการทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนและด้วยความช่วยเหลือของพันธมิตรในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาค Regional Tiger Conservation Training Center หรือ RTCT ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและประสบความสำเร็จในการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยเฉพาะด้านการลาดตระเวนและการติดตามสถานภาพเสือโคร่งทั้งในประเทศและระดับนานาชาติปัจจุบันสถานภาพประชากรเสือโคร่งมีแนวโน้มดีขึ้นมีการประเมินประชากรเสือโคร่งทั่วโลกประมาณ 5,574 ตัวอย่างไรก็ตามพบว่ามี3ประเทศที่ประชากรเสือโคร่งได้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติคือลาวกัมพูชาและเวียดนามสำหรับประเทศไทยในปีพุทธศักราช2567มีการประเมินประชากรเสือโคร่งจำนวน179ถึง223ตัวรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าเสมอมาโดยพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าทั้งยังได้ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมการประชุมการเงินที่ยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์ภูมิทัศน์เสือโคร่งณราชอาณาจักรภูฏานโดยผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้รายงานผลความสำเร็จการดำเนินงานในการเพิ่มประชากรเสือโคร่งได้มากกว่า2เท่าในพื้นที่มรดกโลกและได้รับการยกย่องให้เป็นแชมเปี้ยนด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระราชินีเจ็ดสุนเพมาวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงพระราชทานของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนำแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง
ฉบับที่2พุทธศักราช2565ถึง2577มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นไปที่1การบำรุงรักษาและยกระดับการคุ้มครองในพื้นที่ผืนป่าตะวันตกทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ 18,000 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยพื้นที่คุ้มครอง17แห่ง 2ยกระดับการติดตามประชากรและฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในพื้นที่ภูมิทัศน์เสือโคร่งอื่นๆอีก4แห่ง 3. การเสริมสร้างการจัดการความรู้และการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การสร้างจิตสำนึกส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชนนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์เสือโคร่งโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่งฉบับที่2โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติมากขึ้นภายใต้ความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่กลุ่มป่าที่เป็นถิ่นอาศัยด้วยการยกระดับการจัดการพื้นที่และการติดตามตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและเหยื่อในพื้นที่เป้าหมายอีกทั้งได้มีการดำเนินการกระจายตัวของประชากรเสือโคร่งไปยังพื้นที่ป่าเป้าหมายจากกรณีการปล่อยเสือโคร่งบาลาโกซึ่งเป็นเสือโคร่งจากอุทยานแห่งชาติคลองลานกลุ่มป่าตะวันตกได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการปล่อยเสือโคร่งข้ามกลุ่มป่าเพื่อประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมเสือโคร่งและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและบรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์เสือโคร่งให้คงอยู่คู่ผืนป่าไทยอย่างยั่งยืนปัจจุบันประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่งฉบับที่2เป็นกรอบในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานภาคีเครือข่ายอีกทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานภายใต้โครงการ JEF8 ซึ่งสนับสนุนแผนปฏิบัติการดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์เสือโคร่งอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและยกระดับระบบการจัดการพื้นที่และติดตามตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นผู้นำในการอนุรักษ์เสือโคร่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปีพุทธศักราช2577กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายกำหนดจัดงานวันเสือโคร่งโลกประจำปี2567ภายใต้แนวคิด Go Go Tigers ก้าวต่อไป Tigers เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าทั้งแสดงถึงความก้าวหน้าของการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งรวมถึงการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยและประชากรเหยื่อของเสือโคร่งตลอดจนเพิ่มการกระจายตัวของเสือโคร่งไปยังผืนป่าอื่นอันเป็นเป้าหมายต่อไปเพราะผืนป่าต้องการผู้ล่าคือสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศและเสริมสร้างบทบาทของป่าไม้ในการช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหากผู้ล่าอยู่รอดระบบนิเวศก็จะสมดุลและผืนป่าก็จะยังคงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป